ทำการเกษตรพอเพียงแบ่งปันโลเลียงผู้คนบ้านเฮาส่วนยายสินมีรถไถนาสวัสดีค่ะมื้อนี้ยายสินสิพามาพบกับเกษตรอ้อยเหาะแง่ๆเนาะค่ะเนาะเกษตรทั่วทิพย์ทั่วแดนมื้อนี้ยายสินพอผักหวานไว้ฝนตกแห้งดีคักหลายหากกับว่าท่านออกหลายดอกได้ว่าเฝ้าจักหน่อยกันหากมันฝนยาวมันสิเฮ็ดยากใส่โชว์ห่างให้ท่านผู้ชมเบิ่งดูอันนี้พอดีติอันนี้พอดีเฮาต้องเฮาบ่ได้น้ำรองคือตอนนี้อันนี้อยู่แก่เนาะมันอยู่แก่อันนี้เพาะไว้จักมื้อจังค่อยสิได้ซ้ำนี่เฮาบ่มันสิเป็นอาทิตย์อยู่ดื้อหลายบ่อุปกรณ์การเพาะบ่มีแต่ฉีดดินทรายกับไอ้กะลังแล้วก็ประมาณเข่งตะแกงที่เฮาเสียดจากใส่ผักใส่หยังล่ะเฮาก็เอาไปใส่แล้วก็เอาฉีดดินทรายกบๆเล็กน้อยบ่หลายดอกเฮ็ดบ่ยากเฮ็ดจังได๋บัดเนี่ยเพราะมันออกจังซี่แล้วเพราะมันออกจังซี่แล้วอันจังซี่ก็ต้องน้ำรองให้มันจักหน่อยเพราะมันบ่ได้หักเนาะนี่อันจังซี่ก็สิย้อนบับลงหลุมเลยนี่สิย้อนลงหลุมเลยบ่ต้องปูปีกาดีแรงแห้งหลายตายหมดเฮ็ดจังได๋เตรียมหลุมจังได๋ยากบ่บ่ยากหลุมบ่ยากจอกๆจังซี่ซื่อๆบ่ยากซ้ำนี่นึงติซ้ำนี่บ่ยากนี่บ่ยากบ่ยากจักเม็ดเพิ่นก็ว่าปลูกผักหวานยากทางหยังเนี่ยบ่ยากเพียงแต่ว่าความสูงมันสิได้แม่นบ่เอาทางใดลงเอานี่ล่ะคันสมมุติว่ามันหองก็แตกใหม่จังซี่เนาะมันก็แตกใหม่จังซี่บ่ยากเอาลงทางใดก็ได้เอานิ้วมือจิ้มลงสิแล้วก็ลงสิเลยจังซี่อ่ะง่ายๆจังซี่ง่ายแต่ว่าอันนี้ก็สิเอามือแทงมันก็สิเก็บมือเนาะเอาหาใหม่จักหน่อยแม่นน้อยๆพอบ่ให้หักมันหักไม่อีหยังก็ได้ว่าแต่มันแท่งดินเขาเอ้าจับซะนี่อันนี้คือการน้ำรองติอันนี้คือการน้ำรองบ่หักมันยาวเด้หักมันยาวซ้ำเนี่ยซ้ำนี่ซ้ำนี่บ่พวกหวานบ่ยากเออซ้ำนี่เพราะว่าอันนี้หักมันยาวเท่าก็ลองให้มันดูหน่อยพอหักเพิ่นบ่ว่าเพิ่นคือว่าปลูกยากคักแท้ผักหวานเด้คันเฮามีน้ำพอนี่นี่ยายสินก็เฮ็ดแบบเดียวกันล่ะห้ามไปเบิ่งล่ะโอ้มืดฟ้าม่วงหมอกมีแต่ต้นผักหวานอ้อยต้อยพี่ยายสินก็เฮ็ดยากคือกันว้าโถคิดยากคือกันเดี๋ยวนี้คิดว่ายากแล้วดูนี่ยากจ๊อกๆสิรถคุ้มเก้าคนนั่นล่ะเพราะว่าอันนี้มา3เนาะอันนี้มา3เพราะว่าตาสวัสดิ์เรามามันแรงปีนี้มันแรงแห้งปีกายมันปีกายนี่ปลูกคือกันเฮ็ดบ่ยากดอกเฮ็ดบ่ยากกินลงเลยบัดนี้กินลงเลยอันที่มันบ่ได้มีหางก็ถิ่มลงเฮ้งง่ายๆสิติโดเนี่ยสิละถิ่มลงจังซี่เลยติสิเลยเก็บกบซ้ํานี่โอ้ซ้ํานี่แจ๊กๆๆซ้ํานี่ติแม่นโอ้คุ้มเก่ามันผู้ใดคือว่าผักหวานปลูกยากก็ปลูกยากดอกว่าแต่มันซุ่มว่าแต่ฮดน้ำเอาแน่ปลูกแล้วนะบ่แม่นปลูกแล้วถิ่มเลยเด้ช่วงปีแรกต้องดูแลดีๆติแม่นมันเป็นอนุบาลอยู่มันทันได้แข็งแรงเนี่ยยังสิอันนี้สิบ่เฮ็ดยากเลยมันยากคือมันบ่ทันมีหักก็บ่ต้องเฮ็ดอีหยังมันเลยป๊อกๆย้อนสิมันนี่ติแม่นเดี๋ยวก็ซ้ำนี่โอ้ยซ้ำนี่นี่นี่ตาคุ้มต่อไปนี่แค่เพื่อคุ้มต่อไปไหวแช่ไหมสิล่ะว่าต้องเฮ็ดอีหยังมันหมากไม้ดอกอีสิมาสอบมันนี่ย่องย่องหลาดินกันน้อยอันนี้เราจะแช่ปั๊บกันเราจะถิ่นลงเลยบุกลุ่มลายจากไหนสามไหนติเพี้ยเกิดเพี้ยตายบ่เพี้ยเกิดเพี้ยบ่รอดโอ้
ยี่สินมาสมคุ้มเก่ามันโอ้ยปีกายนี่ปลูกเลยปัสสาวะโลกบ่มีน้ำโหดปลูกปลูกไปปลูกไปซื้อปลูกตามนี้ตามเกิดไหมอาศัยฝนป่าฝนทั้งป่าเนาะมันนี่ปลูกแล้วใส่ปุ๋ยยังยี่สินเผาแก่ดำไปทั้งนั้นอะว่าท่านไหนใส่ปุ๋ยยังจักยางให้มันขึ้นก่อนติให้มันขึ้นก่อนจะปล่อยไปเอาหยังใส่มันเด้อจะปล่อยใหญ่มันงามมันบ่มักมันบ่แข็งแรงมันบ่คือผืชแนวอื่นมันบ่คือหญ้ามันบ่คือมันมันบ่คืออ้อยมันต้องการมันอ่อนแอถ้าเฮาใส่ปุ๋ยใส่หยังมันจังซี่มันสิตายเนี่ยมันอ่อนมันเป็นผืชที่ว่ามันหมักพี่เลี้ยงมันบ่มักอยู่มันนี่ยายสินได้หยังเป็นพี่เลี้ยงต้นไม้ยายสินก็ได้ต้นบักเขียบเนี่ยส่วนมากสิเป็นน้อยนาละนั่นมันสิทนแน่บักเขียบตะกบก็ได้ตะกบซุ่มๆซุ่มไหนมีตะกบสิบ่ค่อยตายนั่นไม่ไม่พี่เลี้ยงสิมีบักตะกบเนาะเป็นตะกบล่ะถ้ามีบักขามแปลอย่างดีแล้วก็มีสะเดาน้ำทั้งนั้นมันสิมีสะเดาเออมีตะกบแห้งเห็ดอึมครึ้มจังซี่แห้งเกิดดีเนาะต้นหยังก็ได้ว่าตั้งแต่มันเป็นหอมอันนี้ค่ะเตรียมใหม่พี่เลี้ยงเสียเตรียมใหม่พี่เลี้ยงก้อนก็ได้มีบักเขียบบักขามแปบักตะกบกระเดาก็ได้ตะกบดีที่สุดตะกบมันจะเป็นใบมันหลายเนาะน้อยนามันก็ปลูกง่ายพุ่นมันบ่ค่อยตายถ้ามองไหนมีหอมผักหวานสิบ่ตายสังเกตเบิ่งสังเกตเบิ่งทางนี้ก็สิมีทางนี้ก็สิมีต้นมะขามเทศต้นน้อยนานําไปเลยเนี่ยเบิ่งอันนี้จักปีอันนี้บ่แม่น3ปีบึดโถเป็นภูมิ3ปีอันนี้คือเกิดสู่ในเนาะนี่เนาะทั้งในพุ่น5ปีเนี่ยยายสินใส่3ในเกิดเบิด3นี่ใส่3ยังเบิดภูมินี่เพราะว่ามันใกล้มันมีพี่เลี้ยงเลยมีพี่เลี้ยงเนี่ยพี่เลี้ยงมันบักขามแปนขามแปขามเทศเท่านี้แหละเนี่ยค่ะปลูกติ่มใบเออพ่อเด็ดเป็นโฮมนี่นี่ตัวนี้ยังเบิดนี่นี่คุ้มได้ที่ยังเบิดก็สิเป็นจังซี่เป็น3ตะกี้ยายสินคือกันยายสินบ่คิดว่าสิปลูกได้เห็นแต่เพิ่นปลูกผักหวานได้สะอ่อนเพิ่นหลายปีนี้เก็บขายได้ปีนี้เก็บได้มีรายได้ไปมีรายได้แล้วปีนี้เพิ่นสิได้หลายเติบอยู่ดื้อเก็บปลาเก็บเกี่ยวออกมาบัดนี้มองนี้มันบ่มีพี่เลี้ยงหลายมันก็เลยดูแลยากจังหน่อยนึงต้นมันสับปะหลังก็แม่งกินนู่นกินหมดมันแรงยางปักผ้ายางไปเบิ่งน้ำทิวที่มันมีพี่เลี้ยงมะบ่แม่นว่ายางผ้ายางเบิ่งปีนี้ได้มีรายได้พิเศษจากผักหวานหลายเติบอยู่ปีนี้นี่ได้เชื่อจังเชื่อแต่มันมีพี่เลี้ยงนี่มันติดบ่ตายเลยเด้เพิ่นดูนี่3ก็ยัง3อยู่อันนี้3ก็ยัง3ยัง3นี่นี่3ก็ยัง3เพราะว่าเพิ่นมีพี่เลี้ยงเด้เพิ่นมีพี่เลี้ยงมีชุดหลายปีเนาะชุด5ปีเอาปลูกไปเรื่อยๆเพราะว่าเฮาบ่มีน้ํา3ปีเฮาปลูกหลายบ่ได้เฮาบ่มีงบบ่มีทุนอันนี้ปลูกตามธรรมชาติปลูกไปซื้อนี่นี่ๆเพิ่นอยู่เพิ่นมีพี่เลี้ยงเพิ่นอยู่ใกล้พี่เลี้ยงเนี่ยบูงามดีล่ะนี่คุ้มนี่ก็3ในก็ยัง3อันนี้จักปี3ปีเนาะเนี่ยนี่3ปีกว่าสิเข้า4ปีแล้วล่ะ3ปีประมาณเอวอู้ท่วมหัวเด่นแล้วพูดแล้วพูดแล้วเนี่ยนี่จะต้นใดผลทั้งเหลียจากคนหลักหลังจากอันนี้สิพาเข้ามาเบิ่งซุ้มพี่บ่นี่ซุ้มพี่มันมีหอมมันมีพี่เลี้ยงหลายนี่มีพี่เลี้ยงหลายมันสิบ่ใครตายอันนี้ชุดนี้4ปีชุดนั้น4ปี3ปี4ปีล่ะนี่สิมา5ปีแล้วนี่ซุ่มนี่ซุ่มนี่มันอยู่ใกล้พี่เลี้ยงสิบ่ใครตาย3ก็คือ3ปียังเบิดเลยปีนี้ได้เก็บหลายอยู่ปีนี้เห็นบ่3ยัง3เห็นบ่เนี่ยใกล้พี่เลี้ยงอันนี้คือปลูกเมล็ดเนาะแม่นปลูกเมล็ดนี่น่ะย่างเบิดพี่น้องเอ้ยนี่สิกะจันมาเกิดเนาะหยุมใส่หยุมใส่นี่ตัวนึงเพิ่นเป็นตัวแม่มันเป็นหน่วยให้เห็นแล้ว
ผักหวานกับซีมีทั้งตัวผู้ตัวเมียแต่คนบอกว่าพันต้นสิพอต้นหนึ่งพอนะนี่ยายสินยังไม่ทันถึงพันพอแล้วนี่อันนี้ก็สามต้นแม่เนี่ยใส่ในเป็นไงต้นแม่เนี่ยหมาคนเนี่ยเนี่ยซุกแล้วซุกแล้วซุกแล้วคนผู้หลายจำจีนพังล้นนี่นี่นี่ยายสินได้พันแล้วเนี่ยได้แล้วเลี้ยงเราต้นเนี่ยนี่นาเก็บไว้นะคุณหมอคันเป็นเท่ามีน้ำมีบ่อน้ำบ่ออย่างหรือมันสิบ่อยู่สมัยอันนี้ได้ทันเนี่ยปลูกหรือขึ้นเนี่ยอันนี้แม่ว่าเฮ้ยมันออกจากหากตัวนี้มานี่สินี่ดินี่ไหมนี่เห็นว่ามีผีเหลี่ยงมันพร้อมบ้าอันนี้โชคสองสั้นโชคสองสั้นมันสิมีอีกตัวหนึ่งได้ทั้งง่ายเบิ้งเกิดเองเกิดเองมาทั้งผีเหลี่ยงเบิ้งคุ้มดีเขารักเนี่ยนี่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 สองคุ้มดีเขารักนี่คุ้มดีคุ้มดีเขาก็รักคุ้มดีเขาก็รักจากต้นเดียวได้กำไรหาโอ้ได้กำไรสี่เพราะมันขืนหาต้นเนาะอันนี้เขารักขุดเนาะเขารักขุดต้นใหญ่เราเด้รักขุดเราไม่ได้ปงเขารักขุดเราบัดนี้หากที่เหลือมันเลยแตกขึ้นมาหนึ่งต้นสองต้นสามต้นที่ต้นหาต้นขืนหากำไรกำไรเนาะเนาะแต่ว่าทุกล่างต้นกับบ่ขืนล่างต้นเขาดึงหากขืนมดกับบ่ขืนอยู่ต้นนี้กับเขารักด้วยกันมันก็ขืนมากหิมนี่ยายสิน้องก็สิเริ่มสิกำฟุ้นใส่ใส่ฟุ้นอันนี้ใส่ฟุ้นขี้งัวแต่นี่นี่นี่กำฟุ้นใส่เลยยายสิเลยใส่ฟุ้นทิมใส่บางก้อนฝนนี่ล่ะก้อนฝนเล่นหลบแหลกยายสิก็เล่นเอาฟุ้นใส่หายจากหน้ากันนะอุ้ยฝนกำลังสีมาปะเข้าไปปลูกต่อเอาท่าทันผู้ชมซะบ่เบิ่งต้นใส่ต้นใหญ่ท่านนี่ล่าหันผู้ชมติเอ้าเพียเอาเบิ่งต้นใหญ่ก็ได้ต้นนี้ต้นแรกต้นแหกต้นหมันอันนี้5ปี20 5 6ปีพุ่นล่ะ6ปี7ปีไปล่ะเนี่ยแหกหมันปลูก40ต้นเดียวต้นเดียวขอรอเนาะพี่น้องเนาะบ่ใส่ก็บ่ลืมบ่บ่ได้ก็บ่ลืมต้นนี้เอ้ามื้อนี้ยายสินก็สิพามาพบกับเกษตรอ้อยเนาะแง่ซ้ํานี้ก่อนนะคะเนาะเกษตรทั่วทิพย์ทั่วแดนคนสิห้ำประโยชน์ในพระหวานจะข้าวคนเด้อสิมาพอไม่ดอกมื้อนี้ก็ไว้ซะนี่ก่อนผู้ใดมักผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดเสรีนี่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ